ความเห็นคุณสุรศรีเองส่วนตัวเนี่ยดูจากสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้ต้องทำอะไรบ้างปีหน้าหนึ่งในส่วนของที่คันที่มันเกิดการชำรุดเนี่ยเราจะต้องไปดำเนินการซ่อมแซมให้มันอยู่ในสภาพเดิมที่ใช้งานได้เหมือนเดิมอย่างทันทีแล้วในปีหน้าเนี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าสมมติมันสถานการณ์น้ำในปีนี้เนี่ยในลักษณะแบบนี้คือไม่ฝนไม่ได้ตกเหนือเขื่อนมันก็เลยเป็นปัญหาที่มีมวลน้ำเยอะพอมวลน้ำเยอะมันปล่อยออกมาเนี่ยน้ำมันก็มีพลังงานคันกั้นน้ำทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะรับแรงดันได้ในระดับหนึ่งด้วยสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะต้องมีในเรื่องของการสำรวจในเรื่องของคันพวกนี้รองรับว่าเราก็อาจจะต้องมีในลักษณะเหมือนกับเป็นเซอร์ติฟายเหมือนกับไปตรวจไปสแตมป์ว่านี่เวิร์กแล้วไม่เวิร์กอันนี้ยังไม่เวิร์กผมว่ามันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ในเรื่องของการทำงานของเราเนี่ยเกิดความมั่นใจมากขึ้นในเมื่อชุมชนเขาเป็นคนดูแลเขาต้องรู้สิคันน้ำมันตรงนั้นติดตรงนี้ไม่ติดตรงนี้เสียมานานแล้วมีข้อมูลอย่างนี้อยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือคณะกรรมการรุ่มน้ำในการคัดเลือกที่จะมีเข้ามาช่วยเราทำงานตรงนี้เนี่ยน่าจะช่วงประมาณสักเดือนมีนาหรือเมษาเนี่ยน่าจะเรียบร้อยทั้งหมดเพราะนั้นในการขับเคลื่อนโดยใช้คณะกรรมการรุ่มน้ำตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเพราะเขารู้จริงใช่ครับพื้นที่เขาถูกครับเพียงแต่ว่าเราจะเชื่อมโยงตรงนี้เนี่ยนี่คือความสำคัญของทางสธนช.ครับจะใช้กลไกในเรื่องของการบริการลุ่มน้ำในเรื่องของการทำงานตามนโยบายที่เรามองให้ว่ามันควรที่จะต้องมีสิ่งอะไรที่จะเกิดขึ้นครับแต่ตรงนี้ก็เป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำจะเอานโยบายของเราเนี่ยไปแปลงแผนในเรื่องของการปฏิบัติเสนอขึ้นมาในการที่จะของงบประมาณที่ไปดำเนินการแต่เราฝนลงมันก็ไม่ได้ลงเหนือเขื่อนตามที่เราอยากเห็นดังนั้นในการตีความแผนแม่บทน้ำแผ่นชาติของคุณสุรศรีเนี่ยต่อไปนี้คงไม่ต้องสร้างเขื่อนใหญ่ๆแล้วใช่ไหมย้ายความสำคัญจากเขื่อนใหญ่มาเป็นอ่างเก็บน้ำเล็กมาเป็นชุมชนมากขึ้นหรือยังไงคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จะต้องขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศด้วยครับแล้วก็ในเรื่องของรุ่มน้ำต่างๆเนี่ยว่ามันยังมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนครับถามว่าโครงการขนาดใหญ่บางครั้งก็มีความจำเป็นเพราะว่าในรุ่มน้ำนั้นอาจจะมีปริมาณน้ำเป็นจำนวนมากเลยถ้าไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่หรือแหล่งน้ำเก็บกักน้ำขนาดใหญ่น้ำมันก็จะร้นมาจำนวนปริมาณมากมายเราจะพิจารณาเป็นพื้นที่ไปเป็นพื้นที่ไปและคณะกรรมการลุ่มน้ำจะมีบทบาทตรงนี้เป็นอย่างมากใช่เพราะว่าเราจะเป็นคนมองภาพรวมแล้วถูกครับเพราะนั้นเขาก็จะต้องมองออกว่าเอ้ยถ้าสมมติอย่างไม่มีโครงการแบบนี้ที่จะรองรับน้ำที่มีปริมาณเยอะๆที่จะมาผ่านชุมชนเขาครับมันก็ไม่สามารถที่จะตัดยอดน้ำไว้ได้เป็นกลไกที่จะเป็นในเรื่องของการบูรณาการทั้งมิติของทางภาครัฐเนี่ยก็คือมิติในแนวระนาบทางสธนช.กับหน่วยงานภาครัฐ 3-40 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันตรงนั้นแต่มิติอีกทางดิ่งก็คือว่าทางสธนช.กับทางในส่วนของคณะกรรมการลุ่มน้ำด้วยซึ่งเอา2มิติมาบูรณาการมาประสานกันเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดน่าจะบูรณาการดีขึ้นครับแต่เขาต้องฟังเราไหมสธนช.เหมือนกับเป็นหน่วยวิชาการเฉยๆเสนอได้เขียนแผนได้ประสานได้แต่เขาจำเป็นต้องฟังแผนบูรณาการของเราเป็นการทำงานร่วมกันแม้กระทั่งแผนแม่บทเนี่ยไม่ใช่ว่าสธนช.เป็นผู้ทำและงุบงิบทุกคนก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมครับต้องมีคณะกรรมการมีส่วนร่วมก็ต้องตัดสินโดยคณะกรรมการชุดใหญ่ใช่ครับระดับชาติใช่ครับก่อนที่เราจะเอาไปเสนอในระดับชาติเนี่ยเราก็ต้องผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ในเรื่องของแผนแม่บทของเราคนกทม.อาจจะมีคำถามให้คุณสุรศรีว่าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยสธนช.เกี่ยวไหมเกี่ยวข้องกับในน้ำทุกเรื่องอยู่แล้วครับในส่วนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่สธนช.เข้าไปเกี่ยวเนี่ยสธนช.ก็จะดูในเรื่องของมีปริมาณมากน้ำมากน้อยอย่างไรน้ำเคลื่อนไปทางใดอย่างไรอะไรตรงนี้ก็จะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคนที่ดูแลในเรื่องของอาคารบังคับน้ำนะครับก็คือทางกรมชลประทานในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องมาดูประเมินว่าเอ๊ะถ้าบริหารจัดการน้ำในลักษณะแบบนี้จะส่งผลกระทบทางด้านใช้น้ำมากน้อยอย่างไรจะต้องเอาน้ำเข้าทุ่งไหมหรืออะไรในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหลักการเป็นนโยบายของเราแต่ผู้ปฏิบัติก็จะเป็นในแต่ละผู้ปฏิบัติไปในขณะเดียวกันในส่วนของกทม.เนี่ยเราก็จะมีการ
ที่จะให้ข้อมูลไปแล้วก็อาจจะมีแจ้งเตือนไปว่าถ้าปล่อยน้ำมันในลักษณะแบบนี้น้ำมันอาจจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นในบริเวณถ้านอกคันแล้วก็บริเวณลุ่มต่ำนะครับก็มีโอกาสที่น้ำจะท่วมถึงได้ก็คือในทุกปีหน้าน้ำในลักษณะแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่แล้วแต่ปีนี้น้ำค่อนข้างเยอะด้วยก็เพราะนั้นเราก็จะมีการแจ้งไปลักษณะแบบนั้นทางกทม.ก็ไปดำเนินการในส่วนของกทม.ที่เกี่ยวข้องวิ่งวังยมนาฏลงมาปั๊บเราก็จะรู้เลยว่ามันจะนครสวรรค์ลงมาแล้วก็มันจะไปเจอกับพระนครศรีอยุธยาสระบุรีมาแล้วมาถึงกรุงธนบุรีทั้งหมดเนี่ยเส้นทางเหล่านี้เนี่ยมันมีบทเรียนครั้งนี้ว่าเฮ้ยปีหน้ามันจะไม่เกิดหรือว่าถ้ามันฝนตกระดับเดียวกันเนี่ยมันจะต้องเบากว่านี้มีแผนยังเดี๋ยวเราจะถอดบทเรียนแต่อย่างที่ผมเรียนท่านนะครับว่าเราก็มีแผนอยู่ในใจหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะไปส่งเสริมมาตรการในเรื่องของการที่จะมีการขุดลอกหรือจะมีการที่จะไปดำเนินการไอ้สิ่งกีดขวางทางน้ำที่มีอยู่เนี่ยให้เร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในเรื่องของการที่จะดูตรวจในเรื่องของคันดินทั้งหลายแหล่ที่ตรงนี้อาคารบังคับน้ำอย่างไรแก้กฎระเบียบบางอย่างที่บอกว่าถ้าเอกชนต้องขออนุญาตต้องอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรเป็นอุปสรรคไหมครับในผมคิดว่าไม่มีนะครับเพราะว่า เราสามารถที่จะเชิญประชุมในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมก็จัดไปแล้ว1ครั้งนะครับในลักษณะที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็มีภาคเอกชนด้วยมาหารือกันว่าสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ละท่านก็เก่งในแต่ละด้านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสทช.ในมุมของผมเนี่ยคือว่าเอาความเก่งของแต่ละคนแต่ละด้านเอามารวมกันแล้วเราก็กลั่นตรงนี้ให้เป็นนโยบายออกไปที่จะทำอย่างไรให้มันเกิดผลสัมฤทธิ์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดแต่ขณะเดียวกันนโยบายหลักเช่นว่าเราต้องปกป้องกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงการตัดสินใจอย่างนี้ใครทำ